สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตัดฟืนไว้เยอะแล้วนี่เลยครับเพื่อนๆนำเสนอเตาเผาถ่านครับนี่มีรูเข้ารูตะแกรงแล้วก็มีรูออกนะครับรูออกยกสูงยกสูงนะครับและนี่ก็คือถัง200ลิตรนะครับนี่เศษไม้นะครับเศษไม้แล้วก็เตาครับติดตั้งเสร็จแล้วครับเพื่อนๆเตาถ่านเศษฟืนครับเตาถ่านเศษฟืนตั้งเสร็จแล้วครับในตะแกรงกระท่อนะครับแต่ก่อนท่อมันสูงกว่านี้นะนี่มันโดนความร้อนครับแตกจริงๆแล้วมันต้องสูงถึงครึ่งนะครับจะทดลองดูแบบสั้นๆดูนะครับว่ามันจะได้ฐานนี่จะได้ขี้เท่านะครับจุดไฟแล้วครับมีไฟก็ต้องมีควันนะครับมันต้องมีนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเผาจนหมดควันนะครับดูแล้วไม่มีควันเลยก็ทำการกบนะครับปิดให้หมดเลยทุกช่องทางทั้งข้างบนข้างล่างข้างทางเข้าทางออกตรงไหนมีควันขุดดินกบนะครับอย่าให้มีควันขึ้นมาได้ตอนนี้ก็ดับสนิทแล้วครับทิ้งไว้2วันแล้วนะครับไปเกี่ยวข้าวตอนนี้ว่างครับเลยมาเปิดดูว่าจะเป็นขี้เถ้าหรือเป็นถ่านนะครับมาดูกันเลยเปิดแล้วครับโอ้ยภาพออกมาตอนแรกเป็นขี้เถ้าครับดึงไปเป็นถ่านครับเหลือครึ่งถังก็ถือว่าโอเคครับก้อนก็สวยไม่ขี้เลยนะครับสวยมากเผาเองใช้เองครับเดี๋ยวจะลองเก็บใส่กระสอบดูนะครับว่าจะได้เยอะไหมใส่กระสอบนี้เลยครับสีน้ำเงินเนี่ยสวยๆก่อนนะครับยูเรียไปเลยจะได้เยอะหรือเปล่านะครับมีแต่ก้อนสวยๆครับอะไรครับเก็บฐานอยู่นี่สวยๆดูตัวป่วนครับตัวป่วนเล่นอยู่ใกล้ๆอนาคตครับผู้สืบทอดช่องของเรานะครับตอนนี้ก็ทำช่องไว้ให้เจ้าตัวเล็กนี่แหละครับฝึกไปก่อนอนาคตเปี่ยงป้างขึ้นมาอาจจะเป็นมรดกได้นะครับเพื่อนๆใช้เองครับไม่ได้ขายมันไม่แน่ไม่นอนให้หมดนะครับมาดูฐานดีกว่าก้อนสวยๆครับผ่านนะครับเนี่ยผ่านครับผ่านใช้ได้เป็นไม้มะขามนะครับดูที่เปลือกไม้มะขามเลยต้นมะขามหน้าบ้านครับต้นใหญ่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 ต
ตัดออกมันต้นใหญ่นะครับบังหน้าบ้านเปิดออกให้หน้าบ้านโล่งๆหน่อยนะครับก่อนนี้แข็งไปไม่ผ่านคัดออกมีไม่สุกเหมือนกันนะครับเพราะตอนปิดมันยังมีควันอยู่ใหม่แล้วครับตัวปวนขนาดตอนบันทึกก็ยังมานะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปครับ